หมอปลาคือขยันดีแท้เออมาดีมาดีไอเห็นแววโตมาโดนแล้วเด้โตมีความแบบรู้สึกอยากจะเปลี่ยนจากการเป็นนักร้องเสริมมาขึ้นเป็นนักร้องนำแทนบ่ถ้ามีโอกาสผมก็อยากสิเป็นอยู่ครับอืมเออเอาข้าสั่นกะฝึกซ้อมต่อไปพยายามต่อไปเด้อครับไอเพิ่มสิพยายามครับเอ้าหมอบ้านไปนั่งซ้อมยังผู้เดียวอยู่หันมูเขาซ้อมอยู่ทั้งเวทีอ่ะก็บอกไปซ้อมนะมูไปซ้อมทั้งเวทีดีลองดีแต่ว่าการแสดงออกกับท่าทางมันนั่งแข็งมันบ่ธรรมชาติที่ว่าน้องต้องปรับการแสดงกับท่าทางของน้องให้มันดูสมูทดูธรรมชาติกว่านี้แต่เสียงน้องดีแล้วครับผมสิตั้งใจซ้อมมาแล้วกว่านี้ครับเดี๋ยวได้ครับนี่เลย15กรัมคนความไปใส่ครับไอ้สินเราอยู่ใส่ครับคนสิไปหาเพิ่นต้องเก็บของที่ท่านพุ่นล่ะครับเอาบอลตัวมาสอบร้องเพลงบอลมันเกิดอย่างเกิดกันคนของคนของไปเลยเอาจริงๆอ่ะก็มันลองดีเนาะแล้วไอ้คิดว่าไอ้จะพาวงมาไกลได้สักนิดไอ้ต้องเอาของในวงไปขายไม่ใช่ที่นอกระบบไอ้ควรเยอะแต่จังไหนไอ้ก็คิดว่าคนมีความสามารถคือบาทหางานไม่ได้เลยเนาะไอ้ก็ขอให้บาทส่วนดีเด้อมาสมัครตำแหน่งเป็นนักร้องตอนนี้นักร้องมันมีประจําอยู่ตัวเป็นนักร้องบ่แม่นครับผมเป็นนักร้องหมอลําพี่จะรับผิดชอบต้นบ่คนมันเต็มแล้วล่ะแต่มีแต่ตำแหน่งเสริมแล้วล่ะตัวเฮ็ดอยู่บ่เฮ็ดครับร้องร้านนี้เนี่ยร้องเพลงเพราะเนาะคนที่รับโทรศัพท์บายไอ้ต้องหาบุคคลมาติดโตใส่ไปห้องแทนนั่นเนี่ยบ่พี่นี่บอกคำอ้ายครับ
เสริมนี่คุณทำไมไม่ทำหน้าที่ของคุณอ่ะพอไม่คืนด้วยครับไอ้คิดว่าคุณไม่สิบมาเลยโตขึ้นไปห้องแทนไอ้ขอโทษด้วยเป็นยังครับก็สอบไปงานต่อมันด้วยครับพี่พลโทรมาบอกว่าปวดท้องอย่างหนักขอลา1วันได้ไหมคะเฮ้ยไม่สิมาปวดท้องอย่างมันเมาจนมันน่ะมาเฮ็ดงานบ่ได้ถ้ามันอยากลาก็ให้มันลาออกไปโลดต้องอยากห้องเพลงอยู่บ่อยากเป็นอยู่ครับให้สั่นโตลองไปขึ้นไปห้องมึงเด้อแหละพ่นล่ะครับอย่าไปหัวซ่าพ่นเท่านั้นโตว่าฝ่าไว้เปลี่ยนชุดเลยครับครับผู้อื่นบ่เห็นแต่เฮายังเห็นความฝันยังเต้นไปพร้อมหัวใจสิสู้สิยังไปฮอดจุดหมายแม้นไกลสำใดก็บ่ได้ยานเมื่อเนทอดเนลาดลอยหัวใจเที่ยวลุกสู้ไม่กระสังหัวมันยังเชื่อว่ามียังหวังสักวันสิพาความฝันมาฝากพี่พ่ออีแม่ผู้อื่นบ่เห็นแต่เฮายังเห็นความฝันยังเต้นไปพร้อมหัวใจสิสู้สิยังไอ้ฮอดจุดหมายแม่นไกลซ้ำใดก็บ่ได้ยานไม่แน่พ่อแน่ลาลอยหัวใจเที่ยวลุกสู้ไม่กระสางหัวมันยังเชื่อว่ามียังหวังสักวันสิพาความฝันมาฝากพี่พ่ออีแม่ถึงแล้วครับแค่น้อยตัวห้องพี่มวลครับจังใดเนี่ยอายจะจ้างเด้อให้เป็นนักร้องประจำเนี่ยเต็มที่อาจจะน่าใจให้ได้เลยครับขอบคุณที่ให้โอกาสผมครับผมจะให้เต็มที่